ไม้ทองคำสามวัยบทพิสูจน์เส้นทางฝันของเหล่านักล่าฝันทั้งสามวัยที่ต้องแสดงความสามารถกันอย่างจัดหนักจัดเต็มร่วมไปกับโค้ชทั้งสามวัยในการเดินไปถึงฝันที่วางไว้สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้ตอนนี้คือบ่อรักษาอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือโรงเรียนสถาพรพิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะจะไปรับชมการออดิชั่นที่เข้มข้นเราขอเปิดประเดิมเวทีกันด้วยบทเพลงใหม่ล่าสุดที่เป็นกระแสฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างบทเพลงพ่อเนื้อทองจากโค้ชเปาเปาวลีที่วันนี้จะมาจัดเต็มบทเวทีไม้ทองคำในฐานะศิลปินรับเชิญครับวั
จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันทร์ฉายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ในคอก็ให้ลืมตื่นให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันโอ้จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจโอ้จงรักและมีแค่ฉันจากน้องเปาครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะพ่อเนื้อทองพ่อเนื้อทองค่ะครับผมจากโค้ดเปานะฮะนี่คือโค้ดวัยเด็กของเราด้วยแต่วันนี้มาร้องเพลงให้ฟังเป็นเพลงใหม่ค่ะ เพลงนี้ก็หลังจากที่ห่างหายจากอัลบั้มที่แล้วไป3ปีเต็มๆวรรณคดีสีชมพูใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมันติดกับช่วงโควิดด้วยสิโควิดพอดีพอปล่อยเพลงวรรณคดีปุ๊บโควิดมาปั๊บเลยแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยเพลงนี้แล้วโควิดกลับมาอีกนะอย่าดีกว่าอย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งเลยให้ไปก่อนปล่อยปุ๊บมันไปส่งท้ายโอ้ตัดเสกไปแล้วล่ะนะครับความพิเศษของเพลงนี้ฮะพ่อเนื้อทองความพิเศษเพลงนี้ก็คือน้องการทัศนะมาแต่งเพลงนี้ให้ค่ะใช่แล้วก็อาจารย์เอ็มนานนท์ทำดนตรีให้แล้วก็เป็นเพลงที่นั่นแหละค่ะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะกับเพลงซิงเกิลล่าสุดของเปาแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการดีไซน์ว่าอยากได้คอนเทนต์ประมาณว่าเดี๋ยวนี้สาวๆหนุ่มๆก็อยากได้ที่พึ่งทางใจสายมูก็ต้องมานะใช่ค่ะเพลงนี้ก็เลยแบบว่าออกไอเดียว่าเป็นไทยๆด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับสายมูให้เข้ากับยุคนี้ค่ะเนาะถือว่าก็เข้าทางน้องเปาเนาะทางไทยๆนะทางน่ารักน่ารักหวานๆนะครับผมตกหลุมรักเลยไหมฮะพ่อเนื้อทองจริงๆผมชอบเสียงของเด็กคนนี้อยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกเพลงไม่ว่าเธอจะร้องเพลงของเธอหรือร้องเพลงของพุ่มพวงหรือร้องเพลงของใครก็แล้วแต่และสิ่งที่ชอบคือหนูออกเสียงได้สะอาดดีนอกจากออกเสียงสะอาดแล้วสิ่งที่ชอบส่วนเรื่องเพลงเดี๋ยวให้สองท่านพูดสิ่งที่ชอบคือภาษาเราสวยอะภาษาไทยให้มันชัดก็เพราะได้แล้ววันนี้ก็เพราะจริงๆซะด้วยครับขอบคุณค่ะครับผมคือจริงๆแล้วบอกอยากจะบอกว่าดูเปามาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะลูกที่หนูมาเป็นศิลปินถึงวันนี้มันมีความรู้สึกแบบอิ่มเอมยังไงไม่รู้ทุกอย่างประสบการณ์ที่หนูเก็บเกี่ยวมามันส่งผลให้เห็นถึงวันนี้เลยเพลงนี้เพราะมากนะลูกเพราะมากแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ยากถ้าไม่เก่งน่าจะร้องไม่ถึงแน่นอนก็ขอให้เปาเป็นพลังสำคัญของชาวลูกทุ่งต่อไปนะลูกนะคะขอบคุณค่ะครับผมคุณน้องเปาเป็นนี่แหละอย่างที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นกำลังหลักเวลาคนมองมาที่วงการลูกทุ่งแล้วก็ถามว่าเจอใครบ้างเนี่ยจะมีเปายืนอยู่แถวๆหน้าเสมอและวันนี้กับเพลงนี้มันก็ลงตัวเพราะว่ากับศิลปินที่ชื่อคนรู้จักมีโชว์คนอยากไปดูและถามว่าร้องเพลงอะไรก็ตอบได้และอยู่มาวันหนึ่งต้องออกผลงานใหม่ได้เพลงแบบนี้มาครูว่ามันพอดีลูกวันนี้เพราะครับขอให้โด่งดังลูกขอบคุณค่ะครับผมแหมในเมื่อทุกท่านชอบขนาดนี้และน้องเปาก็ไม่มีงานที่ไหนครับอีกสักรอบครับพ่อเนื้อทองเชิญครับโอ้ยเดี๋ยวนี้สองรอบเลยล่ะค่ะมันจะอยากกลับไปพักยังไงให้เขาไปดูแลเด็กๆเพราะเขาต้องเป็นโค้ชต้องดูเด็กๆฝึกเด็กเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับโค้ชวัยเด็กโอ้โหตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นที่จะได้เจอน้องๆน่ารักน่ารักคืออยากให้น้องๆได้เต็มที่กับการที่อยากมาโชว์อะไรก็คือใส่ให้เต็มที่เลยของเราก็แค่แนะนำเล็กๆน้อยๆละกันค่ะเอาท้ายนี้ค่ะโค้ชเปาฝากเพลงพ่อเนื้อทองเลยจ้า
ค่ะก็ขอฝากเพลงใหม่ของเปาด้วยนะคะพ่อเนื้อทองค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่ภูมิใจมากๆเลยได้ถ่ายทอดออกมานะคะขอบคุณน้องการทัศนาขอบคุณอาจารย์เอ็มนานนท์ด้วยที่ทำผลงานร่วมกันออกมาได้สวยงามมากๆเลยฝากพ่อเนื้อทองไว้ด้วยค่ะนะฮะก็ฝากติดตามน้องเปาด้วยแดนเซอร์เปลี่ยนชุดหรือยังอีกสักรอบได้ไหมจ้างไปเล่นที่บ้านไหมฮะสวยทุกคนกลัวจะเข้าบ้านไม่ได้สิครับจ้างที่บ้านเปาร้องอะไรพ่อเนื้อทองฮะผ่านไปเดี๋ยวผมร้องแล้วกันอะไรคะพ่อเนื้อปลิ้นเอาไหมฟังไหมจะผ่านจะฟังไหมไม่เอาไม่เอานะไขมันมาแต่ไกลใช่ไหมขอบคุณน้องเปาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันทร์เฉยชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันถือว่าเป็นการถ่ายทอดออกมาได้อย่างหวานละมุนสมกับเป็นโค้ดปาวลีของเราจริงๆเลยล่ะครับยังไงก็ขอฝากบทเพลงหวานๆอย่างพ่อเนื้อทองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆรายการแม่ทองคำสามไว้และเชื่อเหลือเกินว่าบทเพลงนี้จะต้องฮิตติดกระแสทะลุ100ล้านวิวอย่างแน่นอนครับกลับมาชมความน่ารักกันต่อในไม้ทองคำ3วัยสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับมาถึงคิวของหนูน้อยอารมณ์ดีที่วันนี้ขอมาสู้เพื่อครอบครัวครับน้องอะไรลูกน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นอุ๊ยโอ้ชื่อมันหลานคุณปัญญาเลยเข้ารอบเลยลูกเดี๋ยวหน้าเวทีหนูต้องคุยอย่างนี้นะกับคณะกรรมการทั้ง3คนนะลูกนะทั้ง3ท่านเลยหนูต้องถามได้หมดเลยคิดว่าบ้านหลังเนี้ยเวิร์คพอยต์เนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของหนูแล้วกันนะบ้านหลังที่2ใหญ่มากเลยบ้านหลังที่2ใหญ่มากเลยใช่ลูกใหญ่ เดี๋ยวพี่หนูจะพาไปเดินรอบสตูเลยลูก ไปไหมไปค่ะไปนะโอ้คนนี้พูดเก่งจะพูดเก่งกับน้องนะลูกนะเพลงนั้นเลยอะไรนะลูกนะถึงเพลงนี้เลยเพลงไหนลูกเข้ารอบเลยเนี่ยเข้ารอบเลยมาแล้วโอ้โหเย้โอ้โหกาย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 ขอควายข้าวนาขอคนถึงขังขอระฆังข้างฝางองูใจกล้าจอจานชัยดีไก่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 แอคโคตรเทนวันดีสรุปว่าเด็กเหนื่อยร้องไม่ไหวสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวิลาดาสังมณีอายุ9ขวบอยู่โรงเรียนสถาพรพิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเหนื่อยสิให้หลานพักแป๊บนึงพักหน่อยก็รอยแต่ทำไมเต้นแล้วน้องเขาหน้านิ่งๆอ่ะหรือเป็นคาแรคเตอร์เขาเป็นคาแรคเตอร์ค่ะอ๋อคือเราจะเป็นคนที่หน้านิ่งๆใช่ไหมใช่แม้ว่าเรามีความสุขแม้ว่าเราเต้นแต่หน้าเรานิ่งแล้วหน้าเราจะไม่นิ่งตอนไหนตอนเจอกล้องฮะเฮ้ยเหรอใช่ค่ะสมมติโอ้อ้าวโคตรงเรียกกล้องมาหน่อยดิกล้องกล้องใช่ส่งกล้องเนี่ยกล้องมาหมดกล้องมาแล้วกล้องมาแล้ว2 3มาร์คก็จะยิ้มนะเอ้ากล้องปิดกล้องมากล้องมาอกล้องปิดหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านอาบ้านอาพี่นะจะมัวไปเหอะแสงไฟในเมืองมั่งผัก
สียงธรรมชาติน่ารักจังเลยลูกน่ารักตั้งแต่เต้นไก่ไก่มากับลุงโหน่งแล้วคุมจังหวะเป๊ะมากป้าชอบคือมันพอดีนะมีจังหวะเด่นเรื่องจังหวะมากตั้งแต่เต้นไก่ไก่ออกมาเลยและพอร้องสาวนาสังแฟนนี่ซึ่งเพลงนี้มีหลายคนนำมาร้องแล้วมักจะมีปัญหาเรื่องจังหวะแต่น้ำอุ่นถือว่ามาเป๊ะๆ เลยลูกวันนี้การร้องของน้ำอุ่นถึงแม้มันจะมีบางลูกที่มันไม่สมบูรณ์นักในความเป็นเด็กแต่จังหวะหนูสวยงามมากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะสามผ่านครับโคตรโง่น่ารักอ่ะน่ารักน่ารักความน่ารักแบบว่าธรรมชาติเหมือนที่พี่สุบอกเลยนะน่ารักมากมากเลยอะไรลูกจำได้ไหมที่บอกว่าสามผ่านอะไรนะลูกจำได้ไหมที่บอกว่าสามผ่านอ่ะสามผ่านแล้วไงลูกหนูก็ผ่านแล้วไงลูกสามผ่านมีอะไรสัญญากันไหมสัญญาอะไรกันไหมว่าจำได้ไหมว่าได้สามผ่านคือจำไม่ได้แล้วค่ะจำได้ว่าได้สามผ่านโอ้แต่ผมก็จำได้เหรอบอกถ้าเดี๋ยวหนูน้ำอุ่นได้สามผ่านเดี๋ยวพี่หนงจะพาทัวร์เวิร์กพอยต์อ๋อเหรอใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้พาเดินเล่นบอกอยากมาเวิร์กพอยต์ตั้งนานแล้วแถมลุงหลงเคยบอกว่าเวิร์ดพอยต์เป็นบ้านหลังที่2หลังใหญ่กว่าบ้านแรกอีกโอ้พูดน้ำตาจะไหลอ่ะใช่ใช่ผมพูดลูกหนูพูดอย่างนั้นนะลูกใช่ค่ะโอ้ตายตายคุณปัญญาได้ยินไหมเนี่ยวะโอ้ตายบ้านหลังที่2ใหญ่บ้านหลังแรกพูดตายคิดคำพูดได้ยังไง แล้วลุงหนูได้บอกบ้านหลังที่3ที่4มั้ยลูกมีมั้ยลูกไม่ได้บอกไม่มีเอาลุงหนูไม่พูดให้หมดบอกให้สุขให้เขียวด้วยค่ะOkay. มีอะไรจะบอกคณะกรรมการไหมลูกก่อนกลับวันนี้อยากบอกว่าถ้าหนูทำตรงไหนไม่ดีหนูจะกลับเอามาปรับปรุงนะคะได้คือหมายถึงจะให้หนูเข้ารอบเพื่อมาปรับปรุงได้ไหมไม่เลยอ้อนวอนเวิร์กพอยต์คือบ้านหลังที่สองค่ะโอ้แล้วคณะตัดได้ยินแล้วข้างบนได้ยินแล้วขอบคุณน้ำอุ่นด้วยนะลูกนะสวัสดีก่อนลูกขอให้คุณแม่แข็งแรงแข็งแรงนะคะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะลูกนะเวิร์กพอยต์คือบ้านอย่างที่สองค่ะพอแล้วเปิดตัวลูกทีมคนแรกของวันนี้ก็น่ารักสดใสมากๆเลยนะครับโค้ดโหน่งเรียกเสียงหัวเราะให้เหล่าคณะกรรมการได้อีกด้วยแบบนี้ก็ต้องสามผ่านไปเลยครับช่วงหน้าโค้ดโหน่งยังมีน้องๆหนูๆเก่งๆมาโชว์ฝีมืออีกเยอะห้ามพลาดนะครับ